สวัสดีครับท่านผู้ชมครับที่ผมกำลังว่างอยู่นะฮะคือพระธาตุนะฮะลาวหนองที่อยู่กลางน้ำแห่งหนองคายนะที่มองเห็นพร้อมกับผมที่อยู่นี่แหละครับก็ถือว่าท่านผู้ชมก็นมัสการไปพร้อมกันละครับถือว่าไหว้ไปด้วยกันนมัสการพร้อมกันเลยนะครับที่ยังไม่มีโอกาสมาที่หนองคายนะครับอยู่ในแม่น้ำโขงความหมายว่าอยู่น้ำโขงไม่ได้มีคนไปสร้างไว้นะครับไม่ได้สร้างไว้ในน้ำโขงนะคือพระธาตุตรงนี้เขาเกิดมานานแล้วเกิดอยู่มานานหลายร้อยปีแล้วครับท่านผู้ชมตั้งกับแม่น้ำโขงยังไม่ซ้อนะฮะไม่ซ้อกว้างขนาดนี้ที่จริงพระธาตุเนี่ยอยู่บนบกนะฮะอยู่บนบกนี่นะแต่นานปีหลายร้อยปีเนี่ยน้ำโขงก็จะขยายการเดินทางของแม่น้ำนะจากแรงแล้วน้ำเชี่ยวฝนตกเยอะน้ำท่วมเยอะก็จะดันเบิกเป็นแม่น้ำโขงให้เป็นแนวกว้างไปแม่น้ำก็จะเล็กนะฮะบอสออกไปก็จะกว้างมาถึงปัจจุบันที่มองเห็นเนี่ยฮะเลยพระธาตุองค์เนี้ยนะก็เดินน้ำครอบหรือน้ำล้อมรอบไปด้วยต้องนั่งเรือไปเท่านั้นนะครับแล้วก็เอาพวงมาลัยไปคล้องหรือดอกไม้ไปโรยเท่านั้นเองนะครับแต่ก่อนอยู่บนบกเหมือนเราอยู่นี่แหละครับแต่ละหลายปีน้ำมันซ้ออย่างที่ว่าเหมือนน้ำซ้อไปเรื่อยๆนะหนทางก็จะกว้างไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ถือว่าผู้ชมได้กราบไหว้แล้วก็สักการะไปพร้อมผมเลยนะครับพระธาตุตรงนี้ก็อยู่ที่ตํานี่แหละฮะที่หนองคายริมหนองคายเลยจากย้ายมาไว้บนฝั่งตรงนี้นะฮะตรงฝั่งที่เรายืนนี่แหละครับเดี๋ยวจะพาผู้ชมไปดูกันนะครับท่านผู้ชมครับตามผมไปครับพาท่านผู้ชมมาแหล่งท่องเที่ยวนะที่เขาบ่งบอกนะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับโดยที่มีแผนผังแล้วก็ชาวจังหวัดหนองคายนะฮะที่เราอยู่ถ้าเหล่าหนองนะพระธาตุกลางน้ำนี่แหละครับเนี่ยตอนนี้เราอยู่อย่างนี้ถ้าน้ำรถจะเห็นอย่างนี้เห็นผ้าอย่างนี้นะครับนี่สะพานนี่ก็มีก็บ่งบอกหมดเลยนี่อันนี้สารนี่นะครับบ่งบอกหมดเลยนะฮะท่านผู้ชมจะเห็นนะแผนที่ต่างๆตรงนี้ครับพระธาตุเหล่าหนองที่อยู่หนองคายนะฮะก็หนองมะคูนนะฮะเขามีความตั้งใจหรือทางหนองคายเนี่ยนะฮะเลยจัดที่ไว้ให้หลวงพ่อคูณนะที่ลอยอังคารนะครับในวันที่30ที่พระธาตุเหล่าน้องที่เป็นเจดีย์เก่าแก่ที่อยู่นะฮะที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงนี่แหละนะฮะแต่แม่น้ำโขงซ้อเรื่อยมาเรื่อยๆนะฮะมันก็กว้างขึ้นก็กลายเป็นนะพระธาตุละพระธาตุก็กลายเป็นอยู่กลางแม่น้ำโขงปัจจุบันนี้แหละครับท่านผู้ชมนะฮะเดี๋ยววันที่30นะฮะที่ถึงก็จะมีนะการลอยอังคารนะกระดูกของหลวงพ่อคูณอดีตเจ้าวาดแห่งวัดบ้านไร่นะครับหรือเทพเจ้าแห่งที่รับสูงนี่แหละนะครับที่อยู่วัดบ้านไร่นะจะมาอยู่ที่แม่น้ำโขงแล้วก็อยู่ที่หนองคายจังหวัดหนองคายนะเจ้าหนองคายก็ดีใจนะฮะที่พระเกจิอาจารย์ชื่อดังนะแล้วเป็นอาจารย์ใหญ่ที่จะมาอยู่ตรงนี้นะอยู่กับเราในจังหวัดหนองคายนะหรือในแม่น้ำโขงตรงนี้แหละนะครับหลายท่านหลายคนลอยที่เป็นแม่น้ำโขงนะครับแล้วก็ที่มีรูปแบบเจดีย์นี่นะครับเก่าๆโบราณที่ขึ้นมานี่แหละครับตรงนี้ครับที่เขาจะนำกระดูกหลวงพ่อคูณนะมาลอยอังคารที่เจดีย์เหล่าหนองนะจังหวัดหนองคายตรงนี้แหละครับเป็นจุดสำคัญนะครับที่ชาวไทยและชาวประเทศลาวนะเขาก็มาไหว้กันตรงนี้นะครับท่านผู้ชมจะได้ชมจากภาพที่เห็นนะครับที่เป็นภาพที่หาดูยากนะฮะถ้าน้ำขึ้นเยอะๆเนี่ยจะจมมิดเลยมองไม่เห็นนะเจดีย์ตรงนี้หรือพระธาตุตรงนี้นะครับที่ชาวบ้านเขาเรียกกันและนับถือกันอย่างมากเลยที่ชาวจังหวัดหนองคายและชาวฝั่งลาวที่อำเภอใกล้เคียงต่างๆเขาจะมากราบมาไหว้กันอย่างภาพที่เห็นนะครับมีเรือเข้าไปไหว้นะตรงนี้เป็นจุดสำคัญทีเดียวนะครับที่30นะฮะเขาจะลอยอังคารนะกระดูกหลวงพ่อคูณนะครับตรงนี้เลยนะครับท่านผู้ชมเป็นจุดไคลแม็กซ์แล้วเป็นจุดที่เป็นพระธาตุอยู่ด้วยนะฮะหลวงพ่อคูณก็จะมาอยู่กับชาวหนองคาย
ครับท่านผู้ชมครับก็ผู้ชมจะเห็นภาพนะฮะทั้งกลางน้ำแล้วก็บริเวณต่างๆตรงนี้นะท่านผู้ชมที่ผมท่านผู้ชมได้ชมแล้วก็บรรยากาศต่างๆนี้ครับเขาเรียกว่าพระธาตุกลางน้ำหรือเจดีย์กลางน้ำนี่แหละครับเขาย้ายมาจำลองแบบเดิมนี่แหละนะครับที่มีลักษณะที่เขาถ่ายไว้แล้วก็ให้มาเป็นปัจจุบันมาดูได้กลับไหว้กันตรงนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับผมก็นำเสนอเรื่องราวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องราวที่น่าชมน่าดูนะแปลกๆไกลๆที่ท่านผู้ชมยังไม่เคยไปยังไม่เคยมาได้ชมนะครับวันนี้เวลาหมดเวลาหน้าผมต้องจากลาผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวไปพบกันในเทปหน้าเทปหน้าว่าจะพาผู้ชมไปที่ไหนใครมีเรื่องราวดีๆก็ฝากเรามาได้นะครับจากเว็บไซต์ที่ขึ้นอยู่หรือโทรมาแจ้งก็ได้นะครับเราก็จะแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆแล้วก็สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆครับของแผ่นดินไทยกับบรรลับแดนสยามนะครับ